สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่อนังชาแนลนะครับและนี่ก็คือพวกพี่หายใจกันทางไหนครับเนี่ยเงือกผิวหนังหรือลูกกระเดือก extraction t o ไ <laughs> อ้สัตว์มึงจำชื่อพุ่งกับคนนี้ไว้เลยนะแซมฮารเกรฟตอนภาคหนึ่งนว่ามันเลยเนี่ยภาค2แงม่เอ้ยพุ่งกับคนนี้ ทำการบ้านมาดีด้วยความที่ตัวพวงกับแซมฮาร์เกรฟเนี่ยเขาไม่ได้มีประสบการณ์การทำหนังเยอะตอน e x ็ก t i o n ภาคแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ชิ้นแรกๆของชีวิตถูกปะที่เขาได้มีโอกาสทำแล้วมันเปรียกป้างขนาดนั้นเอางี้ละกันมันก็น่าจะส่งผลให้นะเขาไปรีเช็คฟีดแบ็กกันเยอะ ใครๆก็รู้ว่า e x e e t i o n ภาคที่1เนี่ยคือไม่ใช่แค่ช่องหนอนหนังเท่านั้นที่พูดเรื่องนี้คือเรื่องลองเทคฝรั่งเขาก็พูดกันนักวิจารณ์หลายๆคนยูทูบเบอร์หลายๆช่องของต่างประเทศก็ชมมุมนี้ว่าลองเทคของ EXECTION ภาคแรกโคตรดีต้องพูดว่าเสมือนลองเทคเรื่องพวกนี้มันมีการพูดถึงมาตั้งแต่ ไหนแต่ไรแลลวครับแต่ยุคดั้งเดิมและหนังเก่าๆแบบยุค90อะไรก็ม kind of oh ีการถ่ายแบบนี okay. ้คือถ่ายเสมือนลองเทคกแผนเข้านู่นเข้านี่หาจังหวะตัดเนียนๆให้มันแบบเหมือนคล้ายๆกับลองเทคให้คุณดูรู้สึกไหลลื่นประหนึ่งว่าไม่มีคัตติ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกเสมือนลองเทคสับไทยๆซึ่งคําว่าเสมือนลองเทคเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกแบบเป็นการพูดเหมือนแบบ เหยียดกันหรือเปล่าหรือเป็นการพูดดูถูกกันเล็กน้อยไหมว่าแบบเอ๊ะมันไม่ใช่ลองเทคจริงๆคือสําหรับผมอะ่ะเสมือนหรือไม่เสมือนมันก็มันก็คือลองเทคสุดท้ายไฟแนลอัตลบของคนดูที่ได้รับมากกว่าว่ารู้สึกยังไงผมกำลังจะบอกว่าแอ c ชั่นภาคหนึ่งอะ่ะมันมีซีนลองเทคที่สะใจโคตรพอหนัง Action แอคชั่นแล้วเป็นซีนลองเทคปั๊บมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเหมือนอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆเพราะ ถ้าเกิดในความเป็นจริงเวลาเกิดสถานการณ์ความรุนแรงชกต่อยกันอะไรก็ตามนีครับที่เป็นความรุนแรงเราจะไม่สามารถคัตติ้งเหตุการณ์จริงต่อหน้าเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ลองเทคเนี่ยมันจึงทําให้คนดูเนี่ยอินกับฉากแอคชั่นนั้นมากขึ้นยกตัวอย่างหนังเรื่องนี้คือถ้าพูดถึงลองเทคเป็นซีนครู ของซีนแอคชั่นลองเทคก็ต้องพูดถึงโอบอยเราก็ได้ไปเห็นเบื้องหลังนะว่าเขาซ้อมกันเยอะมากพอมาถึงวันถ่ายจริงๆเขาก็จะเล่นกันโอ้โหมนันจริงจังมากแต่ของโอบอยมันอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องหนึ่งที่แอคชั่นมีก็คือมุมกล้องคือแอคชั่นภาคแรกเนี่ยมันเป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในยุคใหม่แล้วนะครับก่อนหน้าแอคชั่นเนี่ยเราก็ได้สัมผัสภาพยนตร์ที่ใช้เทคนิคเสมือนลองเทคแบบเนี้ย แล้วแม่งโคตรดีเลยคือ King's Man จำได้ปะเออ Kingsman ภาคหนึ่งมีซีนแอคชั่นที่โอ้โหสัตว์เราไม่นึกเลยว่ามันจะมีหนังเรื่องไหนที่แบบทำซีนแอคชั่นแล้วเป็นแบบเสมือนลองเทคได้ดีขนาดนี้มีคิวเข้าออกรับส่งของซัน Man ตรงนั้นที่โคตรเก่งเลยสตันว่าเก่งแล้วนะตากล้องยิ่งเก่งกว่ากล้องภาพยนตร์น้ำหนักหลายกิโลคุณลองนึกภาพต้อง โอเปอเรตดัมเบลหลัก10กิโลอัพมูฟไปมามูฟไปมาแล้วแม่งออกมาดูดีด้วยอีสัตว์คนที่เหนื่อยสุดอะในซีนแอคชั่นลองเทแบบนี้ไม่ใช่สตันนะแต่เป็นตะก้องมีมือหักกันบ้างไงโอ้ยกลับบ้านแม่งมีมือหักมือเปียกกันบ้างคือตอนคิงสแมนนะครับเขาทำออกมาดีมากมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันน่าจะไม่มีหนังเรื่องไหนที่มาลบตำนานตรงนี้ได้ แต่มีเว้ยผมให้ดีกรีซีนแอคชั่นนะตอนที่แม่งมันจะเป็นเหมือนซีเควนซ์ใหญ่ๆนะครับจะพูดเหมือนลองเทคมันก็มันก็ไม่ได้นะมันมีจังหวะคัตติ้งอยู่แต่มันสมูทมากสมูทมากเอา,อางี้ละกันนะครับคือซีนตอนที่ตัวคริสแฮมเบิร์เนี่ยเขาไปช่วยแล้วตัวละครคริสแฮมเบิร์เนี่ยเขาลงไปช่วยและเออไอครอบครัวนะั้นะมีแม่กับลูกสองคนใช่ป่ะที่อยู่ในคุกกันไนดะ้ช่วยออกมาจังหวะที่ช่วยออกมานั่นแหละโอ้โห ไหลตั้งแต่หน้าห้องขังตรงนั้นไหลลงมาจนไปถึงลานนั่นอีสัตไอ้เฮียต้องคนบ้าเท่านั้นเนี่ยถึงจะอยากทําอะไรแบบนี้แล้วทําออกมาได้จริงๆต้องคนบ้าเท่านั้นแล้วคนบ้าคนเดียวอ่ะทำงานแบบนี้ให้สําเร็จไม่ได้นะเว้ยมันต้องบ้าทั้งทีม <laughs> <laughs> ผมถึงบอกว่ามึงจับตาดูแซมฮาร์กเกรฟไว้เลยสาเหตุที่ผมให้จับตาดูเพราะว่าณนะตอนนี้ แซมพาร์เกรฟเนี่ยเขาถือว่าเป็นผู้กำกับใหม่แล้วเราได้เห็นแล้วว่า Extraction ภาค2เนี่ยเขาขยายคําว่างานลองเทคของเขาอะ่ะให้มันชัดขึ้นให้มันเข้มข้นขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าเอฟเฟกจากภาคแรกครับเรื่องที่นักวิจารณ์ทั้งไทยและเทศทั่วโลกเนี่ยเขาชมกันว่าเ x t r a c t i o n เนี่ยเป็นงานที่โอเคโอเคถึงแม้ว่า e x ็กซ์แทคชั่นภาคหนึ่งเนี่ยมันจะมีทั้งคนชอบและไม่ชอบนะที่เห็นกันชัดเจนแต่ว่าฝั่งที่ชอบมันก็มีอยู่เยอะพอสมควรและฝั่งที่ชอบเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเก้าสิบนะ จะต้องพูดถึงลองเท็กแล้วเขาก็รู้นะครับผมแล้วเขาก็ขยายใน extension ภาค2เนี่ยให้มันมีซีนลองเท็กสังเกตว่า extension ภาค2อ่ะจะมีการใช้ช็อตต่อเนื่องอยู่ยาวเยอะยิ่งแอคชั่นช่วงต่อยช่วงจ้วงกันนะ่ะยิ่งลากยาวไม่ค่อยคัดโอเคมันเหนื่อยนักแสดงนักแสดงเหนื่อยมากแหละกูแม่งดูไปนี่เสียวเลยนะกลัวเลยว่าคิสแฮมเวิร์จะช็อกตายก่อนหรือเปล่า มันมีการใช้ช็อตยาวๆมากขึ้นมีการอัดแอคชั่นเข้าไปมากขึ้นเขาลดสเกลของบท ลงด้วยในภาคหนึ่งมันยังมีจังหวะที่เขาเล่าเรื่องเนาะเริ่มมาตัวละครคือใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเมื่อไรไช่ไหมแล้วก็ภารกิจคืออะไรไปช่วยไปทํานู่นนี่นะครับแล้วก็มีซีนแอคชั่นตัดไปตัดมาต้องพูดว่าเป็นหนังแอคชั่นธรรมดาเรื่องนึงนะแต่แค่มีซีนแอคชั่นที่มันดุเดือดมากนะแอคชั่นภาคหนึ่งแอคชั่นภาค2เขาขยายเลยลดสเกลของเรื่องลงคุณจะสังเกตได้ว่าแอคชั่นภาค2เนี่ยมันมีเส้นเรื่องนิดเดียว พระเอกต้องไปช่วยครอบครัวนี้นะครับออกมาการช่วยออกมานะครับก็ดันไปฆ่าสามีของครอบครัวที่เขาช่วยมานะครับแล้วตัวสามีเนี่ยก็มีพี่ชายเป็นเหมือนผู้ก่อการร้ายเหมือนจุดไฟแค้นแล้วก็เป็นหนังล้างแค้นโลเคชั่นที่ใช้เขาก็จะเน้นเป็นที่ที่แบบชัดเจนไปช่วย ครอบพวนี้ถูกขังอยู่ในคุกใช่ไหมถูกสามีเขาจับขังอยู่ในคุกเขาก็เลยไปโฟกัสที่คุกเนี้ยอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็มันเซตจ,จัดเต็มนักแสดงเยอะมากเอ็กซ์ต้าโคตรเยอะเลยอู้หู แม่งงบเยอะโคตรในการเอ็กซ์ตารตรงนั้นเนี่ยคือแบบลองเทคแล้วคนโคตรเยอะเห็นแล้วเหนื่อยเขาพดีกว <c oughs> ่าแต่ว่าเราคนดูอะพอเราดูแบบนี้มันก็สะใจมันก็ตื่นเต้นต่อมาก็เป็นซีนเหมือนเข้ามาในตัวเมืองนะเออเป็นตึกตรงนั้นกําลังจะย้ายกําลังจะหนีอะไรกันแต่ประเด็นคือมันมีเด็กขี้อะ กูขอพูดถึงเด็กคนนี้ก่อนเลยเด็กเฮี้ยแห่ง Extraction ภาค2อไอตัวละครแบบนี้คือแม่งคืออยู่ในหนังทีไรอะกูจะรู้สึกว่าแบบอีสัตว์กูอยากเอาตีนจุ่มน้ำแล้วเตะปากมึงถ้าน้ำไม่แห้งเนี่ยกูไม่หยุดเตะเด็ดขาดอีสัตว์เลยต้องบอกก่อนว่าในเรื่องไะครับแก๊งพวกอการ์ไรตตรงนี้นแคบผมเขามีการสร้างความเชื่อให้กับลูกชายเขาอะนะ แล้วลูกชายเขาก็เชื่อนะครับด้วยความเป็นเด็กเนาะอยู่แต่ตรงนั้นมันก็ไม่ได้เห็นโลกอะไรเยอะแยะชัดเจนมากมายใช่ไหมครับเขาก็เลยเชื่อง่ายยังเชื่อง่ายอยู่ยังเปิดใจเชื่อผู้ใหญ่นะครับด้วยความเป็นพ่อ,อตัวเองด้วยตรงนั้นก็ลุงป้านนะทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้ใจคิดว่าตรงเนี้ยคือบ้านเอาพวกเขามาเอาแม่เขามามาขังอยู่ในนี้เพราะเพื่อความปลอดภัยนะครับช่วงแรกเริ่มครับที่เขาไปช่วยเนี่ย mm. กูอยากจะบอกให้พวกมึงตัดใจคิดไปซะว่าเด็กคนนี้ตายไปแล้วเชื่อกูนะคิดไปซะว่าอีเฮียเนี่ยตายไปแล้ว,นะะว,ว,น,น,ลวนะครับแล้วก็ปล่อยมันตายตายไปปล่อยมันตายตายไปมีประโยชน์มากสุดเลยนะในสถานการณ์เนี้ยสําหรับมึงคือบังกระสุนอีเฮียโคตรคันคือแบบคันสัตว์แล้วจังหวะที่แม่งยกโทรศัพท์มาโทรหาลุงมัน โอยกูเหลือจะเชื่อไอ้เฮียพอโดนลุงมันจับไปมีการไปถามเขาอีกว่าลุงลุงลุงเขาจะไม่ฆ่าแม่ใช่ไหมครับกูกูอยากจะตอบแทนพวกมึงจังเลยว่าแบบแม่มึงตายแล้วตั้งแต่มึงโทรหาพวกกูอิสัตว์เข้าใจปะคือไอ้เฮียตัวละครตัวนี้เฮียโคตรแต่ตัวละครตัวเนี้ยเขายังเป็นเด็ก วุฒิภาวะเขาเขายังไม่เยอะประสบการณ์ชีวิตยังไม่เยอะเขายังให้ใจลุงเขามากเกินไปยังเชื่อนะครับเชื่อในสิ่งที่ลุงเขาพูดทั้งหมดแล้วเขาก็เหมือนโดนหลอกโดนหว่านล้อมจริงๆเขาก็รักแม่รักน้องนั่นแหละแต่แค่แบบเขาไม่รู้ไงเออแล้วเขาก็มองว่าพระเอกคือคนที่ฆ่าพ่อเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยคือคนที่ฆ่าพ่อกุด้วยซ้ําแม่จ้างไอ้คนนี้มาฆ่าพ่อใช่ไหมเพราะว่าตัวเด็กมันเห็นตลอดเวลาว่าแบบแม่กับพ่อทะเลาะกัน เด็กมันก็สับสนมันก็เป็นเหตุผลที่ผมมองว่ามันก็ฟังขึ้นนะเด็กที่กําลังสับสนมันก็ดูเป็นเหตุผลให้ทําอะไรที่โง่ๆลงไปทําอะไรโดยที่ยังคิดน้อยไปหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดสถานการณ์ที่ชวนคันเกิดขึ้นมันมีอยู่ซีนหนึ่งที่ผมรู้สึกสะใจสุดเลยของตัวละครตัวนี้นะก็คือซีนที่ไอ้ตัวฝั่งพระเอกเนี่ยเขากำลังจะหนีเพราะมันโทรศัพท์ใช่ป่ะแล้วไอ้ฝั่งผู้ก่อกันไลายมันจะมาแล้วลุงมึงจะมาแล้ว ขับหอมาปั๊บพระเอกลั่นเหมือนเป็นจุดสตาร์ทก็คือซันโดงทําอะไรลงไปวะแล้วลุงมึงขี่หอบินมาปั๊บปัอกําลังจะหนีนะครับลงมาที่ลานจอดรถชั้นล่างแล้วกําลังจะขึ้นรถไอซันโดงแม่งมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาแม่คงไม่ตายแน่เพราะว่าแม่จ้างพวกมันไงมันคิดอย่างนั้นเ่ยมันคิดอย่างนั้นว่าแม่จ้างพวกมันมามาฆ่าพ่อเงี้ยแม่กับน้องรอดอยู่แล้วกูไปหาลุงดีกว่า เออความคิดเด็กๆก,ก็คือมันอยากจะไปคุยกับลุงให,ให้ให้รู้เรื่องว่าแบบลุงคิดจะฆ่าแม่จริงไหมพอแม่พูดแบบนั้นสักพักวิ่งไปเจอลุงลุงมันก็หวาดล้อมีซีนิดหน่อยไอเด็กซันโดเนี่ยมันก็ขึ้นรถมีคนนั่งอยู่ที่รถแล้วก็เฝ้าไอซันโดไว้ไอซันโดก็ถามไม่จริงใช่ไหมที่ลุงจะฆ่าแม่มันลุงจะไม่ฆ่าแม่มันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไอคนขับรถพูดกูสะใจโคตรจริงๆอ่ะถ้ามึงไม่อยากให้แม่มึงตายมึงไม่ควรโทรมานันแต่แรก ม,มึงโทรมาเนี่ยแล้วลุงมึงมาถึงเนี่ยก็คือทําใจไม่หน่อยถ้าลุงมึงถึงตัวแม่มึงก็คือแม,ม่งตายแน่แค่นั้นแหละอะไรประมาณนั้นมันก็นั่งตัวสั่นกูนี่แบบไม่สงสารมึงเลยซึ่งอันเนี้พู้กกับคนาหน้าจะให้เรารู้สึกอย่างนั้นเลยนะไอ้ตัวละครตัวนี้คือตัวละครที่ขับเคลื่อนสถานการณ์ให้มันรุนแรงมากขึ้นลองนึกภาพว่าถ้าไม่มีตัวละครตัวนี้สมมติถ้ามันเป็นคนที่แน่วแน่เออแล้วเชื่อมั่นว่าแม่ตัวเองอ คือพูดถูกแม่ตัวเองพูดจริงพูดความจริงแม่กูไม่หลอกกูแน่ๆสมมติมันมีความคิดแบบนั้นมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์เลยเถิดตรงนี้มันก็จะไม่ตัดสินใจโทรไปหาลุงมันตั้งแต่ตอนนั้นจนทําให้ลุงมันมาแล้วก็เกิดซีดแอคชั่นต่างๆนานาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวละครตัวเนี้ยคือตัวละครที่ทําให้สถานการณ์และเรื่องราวมันดาเนินไป ดำเนินต่อไปได้ซึ่งอันเนี้ยดีนะครับเพราะว่าเรื่องราวเส้นเรื่องของ Extraction ภาคที่2เนี่ยมันมัน,ม,นมันน้อยมากมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องการตัวขับเคลื่อนบางอย่างนะครับให้สถานการณ์มันค่อยๆบานปลายไปเรื่อยๆนะครับอันเนี้ยถือว่าเวิร์กมากในะ e x t r a c t i ค n ภาคที่2ครานนี้พูดถึงซีนที่ชอบหน่อยซีนที่ชอบของทุกคนลองคอมเมนต์ด้าล่างก็ได้ครับรว่าทุกคนชอบซีนไหนของผมนะซีนที่ชอบสุดก็ต้องเป็นซีนนั่นแหละนะครับในคุกอ่ะ ที่ช่วยไอตัวครอบครัวนี่ลงมาซีนตรงนั้นเน่ยเป็นซีนที่เขาต้องการให้เราเห็นทุกอย่างแบบสเต็ปบายสเต็ปคือนับ1 2 3ไม่พร้อมกันเลยเราจะแทบแบบรู้สึกว่าสถานการณ์มันสมูทไหลไปเรืเ่อยๆจนไปอยู่ที่ลานตรงนั้นแล้วลานตรงนั้นเป็นจังหวะที่อีสัตว์คนเยอะมากมันหลุดได้ง่ายมากพอมันสั่งแอคชั่นไปแล้วอะ นักแสดงทุกคนต้องรู้แล้วว่าตัวเองจะต้องทําอะไรจะต้องไปต่อยใครสักคนเนี่ยมึงต้องไปวิ่งต่อยใครสักคนน่ะแล้วคนที่ต่อยก็ต้อง,องคอยระวงว่ามีใครมาต่อยกูก็ต้องแอคลับได้ว่ารีอแอคลับรีอแอคลับถ้ามีใครสักคนที่เงืงอนเงื่อนแล้วแบบเฮ้ย,ยไม่มีใครให้กูต่อยเลยเว้ยต่อยลมก็ได้วุ้บเข้ากล้องนี้คือหลอกทันทีเลยได้ป่ะแม่งอาจจะต้องคัดใหม่เลยก็ได้ทั้งๆท,ท,ที่แบบมึงเป็นตัวที่แบบประกอบที่อยู่ข้างหลังนะ่ะ มึงอาจจะต้องคัดใหม่ในขณะที่คริสแฮมบอดแม่งไล่ไปไหนแล้วอ่ะเขาต้องวิ่งใหม่อะไรเงี้ยมึงก็เป็นเรื่องที่แบบเหนื่อยนะครับพอสมควรแล้วแบบมันทำออกมาได้ดีมากอีกอย่างพูดงนี้ดีกว่าถ้าพูดถึงซีนแอคชั่นตรงนี้นะพูดถึงจุดนี้ดีกว่าซีนแอคชั่นที่ไร้รนตีประกอบใครรู้สึกบ้างว่า Extraction ภาค2เนี่ยซีนแอคชั่นที่ดุเดือดตื่นเต้นอะ เขาเอาเพลงออกหมดเลยเขาจะเอาเพลงกลับมาในจังหวะที่สมมุติแอคชั่นใกล้จะจบเออแล้วก็เริ่มเฟดเพลงเข้ามาเพื่อที่จะวิ่งหนีเพื่อที่จะอัพสถานการณ์อย่างบนรถไฟใช่ป่ะตอนอยู่บนรถไฟต่อย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 ยกเพลงออกช่วงหนึ่งเลยยกเพลงออกช่วงหนึ่งใหญ่ๆเลยยกออกปั๊บพอเริ่มสู้กันเสร็จปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งเริ่มมอบแบ แบกับพื้นและเริ่มตุยไปบ้างมันก็จะมีฮอลำสุดท้ายของอีกฝั่งเนาะลงมาแล้วยิงตึ๊งแล้วมันจะมีจังหวะวิ่งไล่หนีอะไรเงี้ยเนี่ยเพลงถึงจะขึ้นช่วงเนี้ยไอ้ช่วงที่สู้กันต่อยกันจริงๆไอ้พวกที่ใช้แท็กติกการต่อสู้แบบป๊อกป๊อกปอกปอกยิงโป๊โป๊กปอกโปปเขาเอาเพลงออกทั้งหมดแล้วเลือกที่จะไปพิถีพิถันกับเสียงที่ทุกคนจะได้ยินแทนอย่างเสียงที่กระทบแบบหมัดต่อยเสียงปืนปุ๊บปุ๊ ป,ปเอออีกอย่างหนึ่ง e x t r ซ c เ i o n เนี่ยปืนมันมีที่เก็บเสียงเนาะแต่ว่าปืนที่ใส่ปลายเก็บเสียงแบบนั้นน่ะใน e x t r a c t i o n อะ่ะมันก็ไม่แบบซึ่งจริงๆในความเป็นจริงมันก็ประมาณนี้การใส่ที่เก็บเสียงอะของปืนอะ่ะมันไม่ได้ไหมายความว่าใส่ปั๊บแล้วมันจะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมคงไม่ได้ติดใจอะไรเรื่องนี้ขนาดน,นั้นน işte. ะแต่พอเราดูหนังแอคชั่นเยอะๆเราดูเยอะเราก็อยากรู้ไงว่าในความเป็นจริงมันอย่างนี้ไหมโหหนังบางเรื่องนี้แบบตอนยิงอะ่ะไม่ใส่ที่เก็บเสียงนี่ปัามปั๊มปัมพอใส่ที่เก็บเสียงปั๊บ,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 บอีสัตว์เหมือนมึงยิงลูกดอกผ่านบ้องไ, <c oughs> <c oughs> ไม่ไผ่มันเงียบขนาดเลยว่ ซึ่งในความเป็นจริงอ่ะการใส่ที่เก็บเสียงอ่ะมันไม่ได้ทําให้เสียงปืนมันเงียบไปขนาดนั้นแบบเงียบแบบพิ๊ขนาดนั้นน่ยมันก็ยังคงพังพังละมันแค่ลดระยะเสียงลงมาเท่านั้นเองแต่เสียงปืนก็ยังคงอยู่แบบพังพังปังพังปุ๊กปุ๊กปุกปุ๊กปุกปุ๊กปุกปุกอะไรเงี้ยแล้วมันโอ้โหมันโคตรมันเนี่ยผมขอพูดหนึ่งอีกซีแล้วกันเพราะว่าซีนตรงคุกตรงนั้นน่ะน่าจะมีคนชอบเยอะน่าจะมีคนชอบเยอะมากสมมุติว่าถ้าไม่นับไอซีนตรงคุกตรงน่ม ที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหชอบมากผมชอบช่วงจังหวะนี้มากผมรู้สึกว่าเขาบิวดีมากเลยไอช่วงที่มันเริ่มสู้กันแล้วมันมีชั้นที่เป็นฟิตเนสอะ่ะมันจะมีหลายๆจังหวะที่เขาใช้เครื่องออกกำลังกายเหมือนสู้ตรงนั้นเบียปุ๊บปุ๊บปุ๊บพระเอกเสียอบดดึงกึ๊บรัดคอฟับฟับสักพักปล่อยแล้วไอเฮี้ยเนี่ยก็กระเด็นเข้าไปแล้วโอ้แล้วมันจะมี อยู่จังหวะหนึ่งด้วยที่มีคนแบบเหมือนไปนั่งกระเด็นมัง้งกระเด็นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยกระเด็นลงไปปัป๊บเป็นบาอย่างเงี้นะเป็นบาเบลอย่างงี้นะเรายกอย่างงี้เนี่ยนะเป็นเครื่องยกอย่างเงี้ยแล้วมันก็กระเด็นไปท่าไหนไม่รู้ไปติดอยู่ตรงนั้นไอตัวเหล็กตรงนั้นอนะ่ะมันก็หล่นลงมาทับทักเสียงมันแบบตับเสียงแบบตับผมนี่คือแบบเสียลน่องอ่ะเสียวน่องอะ่องอะแล้วจังหวะที่บิ้วดีอีกหนึ่งจังหวะก็คือ จังหวะที่เพื่อนร่มทีมมนะันอะแอบตัวผู้หญิงไงครับมันสู้กันปับป๊บๆแล้วสลบไงส,สลบคู่เลยกับอีกฝั่งหนึ่งสลบคู่เลยปั๊บแล้วนอนอยู่บนกระจกอะแล้วไหลเ <c oughs> ชื่อปะจังหวะนั้นกูนี่ตะโกนปลุกเม่งตลอดเวลาคือแบบอีสัตต์ตื่นได้แล้วมึงโอ้ย มึงโดนมาหนักซะด้วยเดยไอ้เฮี้ยสลบนานแน่เลยไอ้เฮี้ยกลัวม่งไม่รอดและสักพักพระเอกม่งกระโดดลงไปป๊บปั๊บไอ้สู้ตรงนั้นแหละไอ้ที่มีเครื่องยกปั้งๆดึงเฮี้ยอะไรกระเด็นมาขวดโอ้โหม่งไม่รู้ว่าสตันแมนเขาเขารีแอคกันยังไงว่าโอ้โหโคตรงงเลยแบบโอ้โหมงเดือดมากอ่าคริสแอมบอร์ดก็กระโดดไปปั๊บขวาได้ปุ๊บยิงกระจกเพ่งๆใส่ออฟตัส ในยุคสมัยนี้ที่ v i s t ชว l เรียลิตหรือ VR ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปและทุกคนรู้ไหมมันสามารถทำลายสายตาของเราได้มากกว่าการจ้องจอปกติหลายเท่าด้วยกันแต่ทุกคนไม่ต้องกลัว o p t ต s เขามีบริการตัดเลนสายตาสำหรับเครื่อง VR แล้วนะซึ่งจริงๆไม่มีนานแล้วแหละแต่เขากักตอนแรกก็คงจะกะว่ากักไว้ใช้เองแต่แบบยุคสมัยได้เริ่มต้นขึ้นก็แช่แช่ และที่ o p t ต s i t La ทสแแเขาก็ยังมีบริการตรวจวัดสายตาสำหรับเครื่องเล่น VR ฟรีอีกด้วยและตอนนี้นะครับทาง o p t ต s เขามีโปรโมชั่นนะครับจาก2,500บาทเหลือเพียง1,400บาทและยังสามารถใช้โค้ดเ o r m ์ v i e s ลดอีก100บาทได้ด้วยคริสแฮมเวิร์ดเนี่ยเขา <laughs> เขาเล่น e x a c t t o o n อะกะคว้าตำแหน่งแลมโบคนใหม่เลยใช่ไหม <laughs> คือหลายครัง้งมากนะที่กูดูแล้วรู้สึกว่า ซีเวเตอร์โซโ,ลโลนถ้าคุณได้ดูหนังเรื่องนี้คุณต้องหนาวๆร้อนๆแล้วนะเพราะว่าคริสแฮมเวิร์ดเนี่ยจะมาแย่งตำแหน่งแรมโบ้แล้วนี่คือเฮียกะจะเล่นเอาตำแหน่งแรมโบ้คนใหม่เลยไหมอีเฮียแบบจังหวะนั้นตื่นเต้นโคตรสักพักลุงของอิตาซันโดกระโดดลงมาแป๊บแอคอาร์ตอ e ีสัตว์เหมือนแบบหมูในอวยหมูในอวยมึงไม่รอดมึงแค่ขยับขึ้นมาปั๊บกูลั่นกระบ,บาลมึงตก ตายหมูหมูแล้วมึงตายแน่แอคอาร์ตเดินสักพักหนึ่งแล้วก็พูดไม่เข้าหูก็ยิงปั้งแล้วก็ม่นโดนมือป๊อปโอ้โหกูนี่แบบอีสัตว์เอ้ยจะรอดได้ยังไงวะสักพักอีเจที่โดนจับอยู่ตุยเนี่ยกูอยากจะตบกระบาลเหลือเกินว่าแบบมึงนี่อีเหี้ยเอ้ยต้องให้พวกกูหัวใจวายก่อนใช่ไหมมึงถึงจะตื่นอีสัต์กูนี่แบบ หัวใจจะวายหัวใจจะวายอีเชียเพราะฉะนั้นนะครับภาพยนตร์เรื่อง EXTRACTION ภาค2นะครับถือเป็นหนังแอคชั่นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากให้มีต่อตอนดูผมรู้สึกตลอดเวลานะว่ามันมีกลิ่นหนังแอคชั่นที่พวกเราชอบกันนะแอคชั่นเหมือนงานพิธีพิถนะันแนลองเทคเราก็เปรียบเทียบกับ KINGMAN ได้เลยนะเออถึงแม้ว่าสำหรับผมนะ ของ k i n g s m ม n มันจะเป็นลองเทคกที่มันดูเป็นผสม CG แล้วกล้องมันนิ่งกว่าเนี้ยบกว่าเป็นจังหวะชัดเจนอะเออถ้าเป็นจังหวะของงานถ่ายนะครับจังหวะมันจะชัดเจนแบบวูด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 มันจะไม่เหมือนกับแทนสายตาคนขนาดนั้นแต่ของ extraction นะครับมันจะเป็นงานถ่ายที่ดูดิบกว่านั้นมันจะเหมือนแทนสายตาคนมันจะมีจังหวะเจอจังหวะบิดอะไรมันจะ อีกแบบหนึ่งแต่มันเทียบเท่ากันได้เนะครับเพราะว่ามันเล่นลองเทคแบบเยอะๆเหมือนกันแล้วผมรู้สึกว่าดีกีความมันของ Kings Man นะหมายถึงซีนแอคชั่นลองเทคตรงนี้ไม่เทียบกันได้เลยผมมันพอๆกันเลยความรู้สึกผมนะแล้วก็มันจะมีความผสมจอนวิกอยู่ด้วยเออมันมีความผสมจอนวิกอยู่ด้วยแต่แค่ความแฟนตาซีนะตอนนี้นะความแฟนตาซียังไม่โอ้โหไม่พูดว่าความแฟนตาซียังไม่เท่าจอนวิกเออได้ เออได้ได้ได้แต่ว่า Ex ็กซ์เซชภาค2นี่นมันก็มีความเวอร์เวออยู่เยอะนะเออมีความเวอร์เวออยู่เยอะแต่อ่ะโอเคไม่เป็นไรภาพ,พยนตร์มันมีความเวอร์เวอร์เอ็ชันมันก็เริ่มมีความเวอร์อยู่แล้วนะครับผมถึงพูดไงว่าเอ็กซชันภาค2มันก็มีความเวอร์ขึ้นมาอยู่แล้วแต่มันก็ยังไม่เวอร์เท่าจอห์นวิกถูกไหมจอห์นวิกตอนนี้มันแทบจะเป็นหนังแฟนตาซีไปแล้วแทบจะเป็นหนังแฟนตาซีแล้วเอ็ชันภาค2เนี่ย ถือเป็นหนังแอคชั่นอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนภาคหนึ่งผมชอบนะผมผมรู้สึกโอเคกับภาคหนึ่งมากภาคสองนี่ยิ่งชอบมากแต่นั่นแหละครับก็พูดว่าเสียได้ไหมพูดว่าพูดกับเขายอมแลกดีกว่าเนะีครับเขายอมแลกว่าลดสเกลของเรื่องลงไปความสัมพันธ์พวกนั้นก็ใส่มาเป็นเชื้อเล็กๆก,ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องให้ไปผูกไปอะไรมากมายนะครับก็เนี่ย เล่นอย่างนี้แล้วก็สร้างความแค้นแล้วก็ไล่ฆ่ากันตอนให้เลือกกลุ่มของพระเอกก็ติดคุกไงถูกป่ะเออตัวละครของไอริเซลบาเขาก็ออกมาเหมือนแบบก็ช่วยกูก็พูดไว้ตอนเริ่มเหมือนแบบจะไม่ช่วยแบบถ้าภารกิจนี้ล้มเหลวก็ตัวใครตัวมันอะไรเงรี้ยพูดไปอยยาง้งก็จริงแต่สุดท้ายแล้วกูก็ช่วยมึงอยู่ดีเพราะมึงคือมือดีนะทีมึงคือมือภ่าการอะไรเงี้ยก็ยื่นข้อเสนอมึงอยากจะออกไปจากคุกนี่เล่าแต่ถ้ามึงอยากออกไปจากคุกนี้ก็แลกแลกนิดหน่อยนะก็คือ ทำอีกภารก,กิจหนึ่งให้กูและกันนะครับถ้ามึงทำอีกภารก,กิจให้กูเนี่ยกูก็จะช่วยมึงออกมาจากคุกพระเอกก็ไม่เกี่ยงนะครับได้กูมีปัญหาหรอกทำภารก,กิจให้มึงไะแต่ถ้ากูไม่ได้ทํางานกับทีมของกูกูไม่ทําไอตัวไอริสเอลบาก็หัวเราะกูรู้อยู่แล้วแหละว่ามึงต้องพูดอย่างนี้แล้วก็เอาเพื่อนมาเชื่อปะ หน้าไอ้เจ๊น่ะเดินออกมาจากรถโคตรเจือนเลยคือจังหวะนั้นอ่ะผมไม่แน่ใจว่าตัวนักแสดงเขาตั้งใจเล่นให้มันดูติดโจกนิดๆไหมแต่ผมอ่ะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นของแบบโจกนิดๆแหละคือพวกเนี้ยเวลามันอยู่ด้วยกันมันจะมีจังหวะแบบด่ากันอ่ด่ากันแซวกันนักฆ่าองค์กรนักฆ่าเนี่ยหนังทุกเรื่องฮะมันก็จะมีสเต็ปอย่างเงี้ยนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะก็ต้องพูดแรงๆกันนะอาจจะเป็นความแบบ เขินมั้งกูไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เขาจะพูดแรงๆกันเขาจะด่ากัน้เขาก็จะแซวกันนะครับแซวกันแรงๆด้วยนะเออแล้วก็หน้าอีเจนั่นเดินลงมาจากรถแล้วเหมือนแบบกูขอติดคุกต่อยสักเดือนได้ไหมกูจะได้พักตอนจบพระเอกแม่งรับพังกินอีกแล้วอะไรเงี้ยก็ นะครับผมว่าภาค3ก็น่มีแน่ๆเพราะว่าหนังอย่าง extraction มันทำออกมาดีมากนะครับยังไงซราผมก็ยังลุ้นให้มีภาค3ต่อไปเพราะฉะนั้นนะครับผมผมขอให้คะแนนภาพยนตร์เรื่องนี้เอาไว้ที่8คะแนนครับภาคแรกผมให้ไว้ที่7.5นะเออภาคนี้ผมรู้สึกว่ามันควรได้มากกว่านั้น นะครับถ้าเป็นเทศกับภาคแรกนะผมกูได้มากกว่าน,นั้นแล้วก็รอดูครับรอดูภาคต่อไปนะครับว่าเอ็กซ์แฟคชั่นเนี่ยตัวผู้องค์กรนะครับแล้วก็โจลุโซนะที่เขาช่วยดูแลเรื่องบทอยู่เนี่ยจะไปต่ออย่างไรผมก็แอบ,บรุนๆนนะว่าความรู้สึกผมตอนนี้คือเหมือนเราเสียจอห์วิกไปแล้วจอห์วิกต่อไปผมก็ไม่ได้หวังนะนะครับมันก็คงไปเล่าจักรวาลนั้นไปเล่าภายในจักรวาลนั่นเหมือนเหมือน walking d e ด d อะ เออที่เราหมดศรัทธาไปนะมากแล้วนะครับแล้วมันก็จะมีภาคต่อเล่าเป็นเรื่องตัวละครตัวอื่นบ้างหน้าหนังดูน่าสนใจนะครับแต่ว่า Walking Dead กับ John Wick มันตกที่นั่งเดียวกันก็คือ เรารู้สึกว่าเราจบจบไปแล้วจบจบกับเฟรนช์ชัยสองเฟรนช์ชัยนี่เราจบไปนานแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราก็เหมือนกําลังมองหาเฟรนช์ชัยใหม่ที่มันกําลังเริ่มต้นขึ้นนะครับแอคชั X ่นก็ดูเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจกับการเป็นหนังแอคชั่นที่โคตรมันและดุเดือดน,นะครับเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรกับแอคชั่นภาคที่2นี้นะก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับผมเอออีกอย่างนึงคือผมไม่ได้พูดตอนเริ่มคลิปว่าเออเสียดายมากเลยแต่แบบ เผื่อนะเผื่อทุกคนฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็อยากรู้ว่ามันจําเป็นไหมคือจําเป็นจะต้องดูภาคหนึ่งก่อนไหมครับสาหรับผมแอคชั่นภาค2นะควรนะเออควรดูภาค1ก่อนแต่ว่าถ้าคุณไม่ไมายเรื่องเส้นเรื่องอะ่ะคุณก็ดูภาค2เลยก็ได้มันก็จะอารมณ์เหมือนคุณรู้เหตุการณ์ณปัจจุบันก่อนคุณก็ย้อนไปฟังในอดีตก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ ประมาณนี้ครับผมใครรู้สึกอย่างไรกับแอคชั่นภาคสองก็ลองคอมเมนต์แชร์กันนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างที่บอกนะว่ามันกําลังจะเข้าสู่ยุคข,ของ VR จริงๆแล้วนะครับแล้วก็ทางออฟตันเนี่ยเขามีบริการนะครับวัดสายตาแล้วก็ตัดเลนส์สาหรับแว่น VR ด้วยแล้วก็ใช้โค้ดเบอร์มูฟีสลดอีกร้อยบาทได้ด้วยครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คขาประทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหา,า,ามคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เร นะครับสวัสดีครับ